เมืองพระนครภายใต้ราชวงศ์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่1พระเจ้าชัยวรมันที่5สิ้นพระชนในพ.ศ. 1544พระองค์คงจะทรงมีพระชันษาเพียง40กว่าเท่านั้นและไม่มีพระโอรสธิดาการสืบราชสมบัติจึงตกไปอยู่แก่พระญาติคือพระเจ้าอุทัยทิตยะวรมันที่1ผู้ทรงมีพระอาทิตย์อุทัยเป็นผู้คุ้มครองพระราชาองค์ใหม่นี้ทรงเป็นนัดดาของมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าชัยวรมันที่5ดังนั้นการสืบราชสมบัติของพระองค์จึงอาจมีการโต้แย้งได้จารึกสดอกก๊อกถมไม่ได้กล่าวถึงพระองค์เลยพระองค์ทรงครองราชอยู่เพียง1ปีเท่านั้นและเหตุว่าสิ้นพระชนลงในพ.ศ. 1545ทั้งในเมืองพระนครหรือในดินแดนอื่นๆก็ไม่มีศาสนสถานแห่งใดที่อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงสร้างขึ้นได้การขึ้นครองราชสมบัติของพระองค์คงจะมีการโต้แย้งและก็คงจะมีการแตกแยกเกิดขึ้นแล้วในรัชกาลอันสั้นนี้การที่พระเจ้าอุทัยทิตยะวรมันที่1สิ้นพระชนลงทำให้เกิดมีการสงครามแย่งราชสมบัติขึ้นในอาณาจักรเขมรการสงครามนี้คงมีอยู่เกือบ10ปีและจบลงด้วยราชวงศ์ใหม่ขึ้นครองราชมีเจ้าชายอยู่2องค์ซึ่งคงจะได้เข้าแย่งราชสมบัติกันแล้วตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอุทัยทิตยะวรมันยังทรงพระชนม์อยู่องค์หนึ่งคือพระเจ้าชัยวีระวรมันซึ่งดูเหมือนจะได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อทันทีที่เมืองพระนครอีกองค์หนึ่งคือพระเจ้าสุริยวรมันที่1ซึ่งต้องทรงใช้เวลาอยู่หลายปีกว่าจะเข้ายึดเมืองพระนครได้อย่างไรก็ดีผู้ที่ครองราชต่อลงมาอย่างแน่นอนก็คือพระเจ้าสุริยวรมันที่1และโอรสของพระองค์พระเจ้าชัยวีระวรมันอาจเป็นผู้เข้าแย่งราชสมบัติและจารึกสดอกก๊อกถมก็ไม่ได้กล่าวถึงพระองค์อีกเช่นเดียวกันพระองค์อาจถูกขับไล่ออกไปจากเมืองพระนครตั้งแต่พ.ศ. 1549อย่างไรก็ดีพระนามของพระองค์ก็ยังปรากฏในจารึกของเขมรเราไม่สามารถทราบได้ว่าพระองค์ทรงมีสิทธิในราชสมบัติหรือทรงเข้าแย่งราชสมบัติจารึกปราสาทตะเพียงรุ่นกล่าวแต่เพียงว่าทรงมีที่ประทับทองซึ่งมืดมัวลงด้วยเกสรของพวงมาลัยดอกไม้เสียงของพระราชาทุกองค์ที่น้อมลงพระราชาศรีชัยวีระวรมันก็ทรงได้เป็นเจ้าของแผ่นดินในมหาศักราช924ระยะเวลาซึ่งเป็นมหาศักราชนี้ตรงกับพ.ศ. 1545จารึกหลักเดียวกันนี้หลังจากสรรเสริญความงามของพระองค์แล้วก็กล่าวถึงความรู้ของพระองค์และกล่าวเปรียบเทียบว่าเช่นเดียวกับแม่น้ำคงคาวิทยาการซึ่งมีหลายสาขาก็ได้ไหลลงไปยังมหาสมุทรซึ่งมีลักษณะอันประเสริฐนี้พระองค์ยังคงประทับอยู่ในบริเวณเมืองพระนครตั้งแต่พ.ศ. 1546ถึง1549แต่เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าในปีใดที่พระองค์ทรงถูกคู่แข่งขันของพระองค์ขับไล่ออกไปจากเมืองพระนครเพื่อจะทำให้อำนาจของพระองค์มั่นคงยิ่งขึ้นพระเจ้าชัยวีระวรมันก็ทรงพยายามที่จะแสวงหาความสนับสนุนจากข้าราชการชั้นสูงด้วยการพระราชทานทรัพย์สมบัติหรือทรงยืนยันทรัพย์สมบัติที่ท่านเหล่านั้นได้มีมาแต่ก่อนแล้วลงท้ายด้วยความต้องการที่จะสงวนรักษาทรัพย์สมบัติที่ได้มาแต่รัชกาลก่อนๆข้าราชการชั้นสูงหลายท่านก็สนับสนุนพระองค์ทรัพย์สมบัติหรือที่ดินเหล่านี้คงจะมีปัญหาเพราะเหตุว่าจารึกได้กล่าวย้ำหลายครั้งว่าจำต้องมีการปักหลักเขตกันใหม่เนื่องจากหลักเหล่านั้นได้ถูกโยกย้ายไปการสร้างศาสนสถานและรักษาให้คงอยู่ในสภาพดีเป็นงานของพระมหากษัตริย์คิดกันว่าพระเจ้าชัยวีระวรมันอาจเป็นผู้ทรงสร้างปราสาทพิมานอากาศแต่ฐานเป็นชั้นของปราสาทแห่งนี้ก็อาจสร้างมาแล้วก่อนหน้านั้นศาสตราจารย์บัวสริเยคิดว่าปราสาทตาแก้วซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองพระนครหลวงอาจเป็นศาสนสถานที่พระเจ้าชัยวีระวรมันทรงสร้างขึ้นปราสาทตาแก้วนี้กล่าวกันว่าก็คือเหมะสริงคาคีรีหรือภูเขาแห่งเขาทองซึ่งบางครั้งก็ใช้เป็นนามของเขาพระสุเมนจารึกซึ่งค้นพบที่ปราสาทตาแก้วเป็นของคุณนางชั้นสูงผู้มีนามว่าโยคีสวนบัณฑิต
ท่านผู้นี้เป็นข้าราชการในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่1จารึกได้กล่าวว่าท่านผู้นี้ได้รับราชการกับพระราชาผู้ทรงสร้างเหมะสริงคคีรีให้สำเร็จบรรดาจารึกที่ค้นพบกล่าวถึงแต่เพียงกิจกรรมที่ขุนนางชั้นสูงได้จัดทำขึ้นตามพระราชองค์การของพระเจ้าสุริยวรมันที่1พระองค์ย่อมไม่สามารถละทิ้งหรือสืบต่อการก่อสร้างสำคัญที่พระราชาคู่แข่งขันของพระองค์ผู้พ่ายแพ้ได้ทรงสร้างค้างไว้ให้สำเร็จในพระนามของพระองค์ด้วยด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงทรงมอบการรักษาและการทำนุบำรุงศาสนสถานแห่งนี้ให้แก่ข้าราชการชั้นสูงของพระองค์เท่านั้นด้วยเหตุที่ว่ายังสร้างไม่สำเร็จในปัจจุบันปราสาทตาแก้วจึงเป็นปราสาทที่แข็งแรงและน่าชมจากความบริสุทธิ์ได้สัดส่วนในระยะซึ่งเรายังไม่ทราบแน่นอนแต่ก็คงอยู่ระหว่างพ.ศ. 1549ถึง1553พระเจ้าชัยวีระวรมันก็ได้ทรงสูญหายไปจากเหตุการณ์ในอาณาจักรเขมรคงเหลือแต่พระเจ้าสุริยวรมันที่1ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งขันเท่านั้นจารึกปราสาทกุกปริงจรุมได้สรรเสริญพระองค์ว่ามีพระราชาองค์หนึ่งทรงนามว่าศรีสุริยวรมันทรงสืบลงมาแต่สุริยวงศ์เป็นเครื่องประดับของสถานะแห่งพระราชาเพียบพร้อมไปด้วยประกายจากดวงอาทิตย์หลายดวงทรงเป็นท้าวกุเวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีน้ำพระทัยกว้างขวางเป็นมหาสมุทรสำหรับความมั่นคงดวงอาทิตย์สำหรับความโอ้อาสิงห์สำหรับความกล้าหาญดวงจันทร์สำหรับความงามเป็นเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการเราไม่ทราบว่าพระองค์ทรงอ้างสิทธิอะไรในการเสด็จขึ้นของราชสมบัติจารึกหลักหนึ่งกล่าวแต่เพียงว่าทรงสืบลงมาจากสกุลทางด้านสตรีของพระเจ้าศรีอินทรวรมันซึ่งทรงอยู่ในสกุลแห่งกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นเครื่องประดับในการสืบราชสันตติวงศ์พระองค์ทรงเกี่ยวดองกับพระเจ้าหันสาวรมันที่1ทางพระมเหสีคือพระนางวีระลักษมีพระนางอาจทรงเป็นมเหสีม่ายของพระเจ้าชัยวีระวรมันก็ได้พระเจ้าสุริยวรมันที่1คงจะได้เสกสมรสกับนางเพื่อจะทำให้การขึ้นของราชสมบัติของพระองค์ถูกต้องตามกฎหมายได้มีการกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่นอนว่าพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายชาวมารยูการกล่าวอ้างเช่นนี้ได้อาศัยบรรดาตำนานที่แต่งขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ในประเทศไทยเป็นหลักตำนานเหล่านี้ได้กล่าวอ้างถึงการเข้ามาเกี่ยวข้องในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคือที่เมืองลพบุรีของกัมพูชาราชผู้เป็นโอรสของพระราชาองค์หนึ่งในแคว้นแห่งหนึ่งในแหลมมารยูคิดกันว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1ทรงมีประเทศราชอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเป็นที่แน่นอนว่าพระองค์สนพระทัยในดินแดนแถบนี้และบรรดาจารึกในรัชกาลของพระองค์ก็แสดงว่ามีการครอบครองของเขมรอยู่เหนือดินแดนแถบเมืองลพบุรีดูเหมือนว่าพระองค์ได้ทรงพยายามที่จะมีอำนาจเหนืออาณาจักรทวาราวดีอันเก่าแก่อาณาจักรนี้ได้แตกแยกออกหลังจากที่ได้ขยายดินแดนไปบนส่วนใหญ่ของรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพระเจ้าสุริยวรมันที่1เองทรงคิดว่าพระองค์ได้ทรงเป็นกษัตริย์ของราชอาณาจักรเขมรมาตั้งแต่พ.ศ. 1545หลังจากที่พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันได้สิ้นพระชนลงและราชการของพระเจ้าชัยวีระวรมันก็เป็นแต่เพียงอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้พระองค์เสด็จเข้ามาประทับยังเมืองพระนครในตอนต้นของรัชกาลของพระองค์เท่านั้นคงเป็นในระยะสงครามสืบราชสมบัติ10ปีนี้เองที่ทำให้พระองค์ต้องประทับอยู่นอกราชธานีคือเมืองพระนครและทำให้พระองค์ต้องเอาพระทัยใส่แก่แคว้นต่างๆที่อยู่รอบนอกการก่อสร้างขนาดใหญ่ของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่เมืองพระนครดูเหมือนว่าศาสนสถานขนาดใหญ่ของราชวงศ์ของพระองค์จะอยู่ที่เขาดงรักคือปราสาทเขาพระวิหารปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนขอบที่ราบสูงซึ่งตั้งอยู่เด่นเหนือที่ราบต่ำในประเทศกัมพูชาเป็นศาสนสถานที่งามน่าชมและพระเจ้าสุริยวรมันที่1ก็ได้โปรดให้ย้ายเทพพัทเรศวรซึ่งเป็นเทพแห่งเทวาลัยที่วัดภูมาประดิษฐานอยู่ที่นั่นโดยทางเวทมนต์คาถาในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่1ไม่ได้มีการก่อสร้างใหม่ที่สำคัญขึ้นในเมืองพระนครแต่ชีวิตทางด้านศาสนาภายในศาสนสถานเหล่านั้นก็ไม่ได้ล้มเลิกพระราชาคงจะเอาพระทัยใส่ต่อความรุ่งเรือง
ของศาสนสถานที่กษัตริย์เขมรสมัยก่อนพระองค์ได้ทรงสร้างไว้แล้วด้วยเหตุนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ทรงสร้างปราสาทตาแก้วให้สำเร็จแต่ก็ยังโปรดให้อยู่ในความดูแลของข้าราชการชั้นสูงพระเจ้าสุริยวรมันที่1คงจะทรงสร้างศาสนสถานที่สำคัญของพระองค์ขึ้นนอกเมืองพระนครแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงทำการก่อสร้างขึ้นในพระราชวังหลวงด้วยบนฐานเป็นชั้นของปราสาทพิมานอากาศพระองค์คงจะโปรดให้สร้างระเบียงซึ่งมีหลังคาคลุมล้อมรอบศาสนสถานหลังเดียวซึ่งอยู่ข้างบนถ้าเหมสริงคาคีรีคือปราสาทพิมานอากาศจริงการก่อสร้างเหล่านี้ก็อาจกระทำขึ้นภายหลังฟ้าได้ผ่าศาสนสถานแห่งนั้นในรัชกาลที่ยาวนานของพระองค์ในชั้นแรกพระเจ้าสุริยวรมันที่1ต้องทรงกระทำให้ราชอาณาจักรสงบราชอาณาจักรเขมรได้ถูกทำลายโดยสงครามกลางเมืองเป็นระยะเวลาเกือบ9ปีนอกจากนี้ต้องทรงก่อสร้างสิ่งที่ถูกทำลายหรือทอดทิ้งขึ้นมาใหม่การกระทำให้มีสันติภาพเหล่านี้ดูเหมือนจะกระทำได้สำเร็จทั้งนี้เพราะศิลาจารึกหลักหนึ่งได้กล่าวว่าภายในรัชกาลของกษัตริย์พระองค์นี้ไม่ว่าประชาชนจะนอนหลับโดยไม่มีการคุ้มกันอยู่ภายในป่าหรือไม่เขาก็ไม่ต้องกลัวว่าทรัพย์สมบัติของเขาจะถูกหยิบฉวยไปโดยมือของขโมยการก่อสร้างระเบียบภายในประเทศเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอเป็นความจำเป็นที่พระองค์จะต้องทรงป้องกันมิให้ความยุ่งยากเกิดขึ้นอีกสิ่งนี้คือจุดประสงค์ในการก่อสร้างศาสนสถานตามต่างจังหวัดเพื่อขยายอำนาจของพระราชาออกไปทางทิศตะวันออกความจำเป็นอีกประการหนึ่งก็คือการกระทำให้ความซื่อสัตย์ของข้าราชการทุกคนมั่นคงในภาคกลางของประเทศเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของเขาข้าราชการชั้นสูงมักจะรวมตัวกันเพื่อก่อการกบฏขึ้นแม้ว่าการกบฏนี้จะทำให้มีอำนาจอยู่เป็นการชั่วคราวก็ตามด้วยเหตุนั้นพระเจ้าสุริยวรมันที่1จึงโปรดให้มีการสลักคำสาบานเพื่อการซื่อสัตย์ขึ้นบนหลืบของประตูซุ้มพระราชวังหลวงข้าราชการหลายชั้นจำต้องถวายคำสาบานนี้ต่อพระเจ้าแผ่นดินในระบบการปกครองโดยกษัตริย์ของประเทศกัมพูชาการถวายสัตย์สาบานต่อพระราชาทุกปีได้ยังคงกระทำกันอยู่และคำสาบานในปัจจุบันก็ยังคงใกล้เคียงกับคำสาบานที่จารึกขึ้นในพุทธศตวรรษที่16เป็นส่วนใหญ่พระราชวังหลวงหน้าเมืองพระนครในขณะนั้นก็คงจะได้ประกอบกิจพิธีซึ่งยังคงกระทำกันอยู่ต่อมาจนกระทั่งเกิดปัจจุบันนี้คำสาบานที่ถวายแด่พระเจ้าสุริยวรมันที่1ได้แต่งขึ้นในศาสนาพราหมณ์แต่คำสาบานในปัจจุบันได้แต่งขึ้นในทางพุทธศาสนาปลายรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่1คิดกันว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1ทรงนับถือพุทธศาสนาตามความหมายของพระนามของพระองค์เมื่อสิ้นพระชนม์ไปแล้วว่านิวานบทพระเจ้าสุริยวรมันที่1สิ้นพระชนม์ในพ.ศ. 1593หลังจากที่ทรงครองราชอยู่เกือบ50ปีการที่ทรงครองราชอยู่นานเช่นนี้ย่อมกระทำให้พระองค์ทรงสามารถประดิษฐานพระราชวงศ์ได้เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์นั้นพระองค์ทรงมีโอรส2องค์ซึ่งครองราชสมบัติต่อกันลงมาคือพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2และพระเจ้าหันสะวรมันที่3พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2ทรงเป็นโอรสของพระเจ้าสุริยวรมันที่1กับพระนางวีระลักษมีซึ่งอาจเคยเสกสมรสกับพระเจ้าชัยวีระวรมันมาก่อนพระราชาองค์ใหม่ทรงได้รับการศึกษามาตามแบบรัชทายาทจารึกหลักหนึ่งกล่าวว่าพระราชาทรงศึกษาศิลปะวิทยาการทุกประการเริ่มต้นด้วยวิชาศิลปศาสตร์ไวยากรณ์กฎหมายและศาสตร์อื่นๆทั้งหมดจารึกสดอกก๊อกธมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปัญญาของพระองค์ได้ใช้เกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดทุกประการไม่ว่าทางด้านกลไกหรือด้านอื่นๆข้าราชการชั้นสูงผู้หนึ่งในราชการของพระราชบิดาของพระองค์คือชยันทราบัณฑิตได้เป็นอาจารย์ของพระองค์ท่านได้ทรงตระเตรียมการราชาพิเศษของพระองค์และสอนศาสนาถวายอย่างไรก็ดีแม้ว่าจารึกสดอกก๊อกธมจะกล่าวว่าพระองค์ทรงทำให้ราชอาณาจักรพึงพอใจด้วยความเฉลียวฉลาดของพระองค์และพระองค์ก็ทรงทำให้หัวใจของบุคคลทั้งหลายเบิกบานแต่ในรัชกาลของพระองค์
ก็ยังเกิดมีการกบฏหลายครั้งการกบฏเหล่านี้ถูกปราบปรามโดยขุนพลชื่อสงครามการกบฏเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างค่อนข้างมากและตั้งแต่เสด็จขึ้นของราชในพ.ศ.1609พระเจ้าหันสะวรมันที่3ก็ต้องทรงพยายามฟื้นฟูประเทศเนื่องจากการสะสมกันมาของความยุ่งยากเหล่านี้พระองค์ต้องทรงพยายามทำนุบำรุงประเทศและต้องทรงยกกองทัพไปสู้รบกับอาณาจักรจำปาซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกภายใต้ราชการของพระองค์เป็นการเริ่มเข้ารับราชการของข้าราชการชั้นสูงอีกท่านหนึ่งคือพราหมณ์ทิวากรบัณฑิตท่านผู้นี้ชาญฉลาดและจะควบคุมการเมืองของราชอาณาจักรเขมรอยู่เป็นเวลากว่า30ปีแม้จะมีความยุ่งยากลำบากในราชการของพระองค์ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ16ปีพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2ก็ยังทรงกระทำสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในเมืองพระนครพระนามของพระองค์ผูกพันอยู่กับปราสาทบาปวนและสระน้ำขนาดใหญ่คือสระบารายตะวันตกจารึกหลักหนึ่งกล่าวถึงการสร้างปราสาทบาปวนว่าเนื่องจากทรงเห็นว่าท่ามกลางชมพูทวีปซึ่งเป็นที่ประทับของเทวดาเป็นที่ตั้งของเขาทองพระองค์จึงโปรดให้สร้างเขาทองขึ้นกลางราชธานีของพระองค์บนยอดของเขาทองนี้ภายในปราสาทซึ่งสร้างด้วยทองอันเปล่งประกายดุจดังสวงสวรรค์พระองค์ได้ทรงสร้างสิวริงทองขึ้นแม้ปราสาทบาปวนจะไม่ได้ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของเมืองยโสธรปุระอย่างแท้จริงแต่ขอบเขตทางด้านเหนือของเมืองนี้ก็ไม่สู้แน่นอนนักเป็นเวลาร้อยปีมาแล้วที่ศูนย์กลางทางด้านการเมืองของเมืองนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มแถบพระราชวังหลวงเช่นเดียวกับพระราชวังหลวงปราสาทบาปวนได้หันหน้าไปยังลานใหญ่กลางเมืองพระนครลานนี้ขยายยาวออกไปทางทิศตะวันออกจนจรดปราสาทครังสองหลังปราสาทบาปวนจึงสร้างขึ้นติดกับพระราชวังหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือปราสาทบาปวนชั้นบนยอดสุดถูกทำลายลงและไม่มีร่องรอยอะไรเหลือไว้เลยเป็นปราสาทเพียงหลังเดียวสร้างขึ้นบนยอดฐานเป็นชั้นฐานเป็นชั้นเหล่านั้นรองรับระเบียง3วงลดหลั่นกันลงมาล้อมรอบปราสาทไว้ปราสาทบาปวนเป็นปราสาทสำคัญของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2ณปราสาทแห่งนี้ขุนพลสงครามได้นำทรัพย์สมบัติสิ่งของที่ได้มาจากพวกกบฏที่ท่านได้ปราบปรามลงมาถวายไว้ทางทิศตะวันตกของเมืองพระนครพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2ได้โปรดให้สร้างเขื่อนล้อมรอบคิดกันว่าสระบารายตะวันออกอาจจะเริ่มแห้งลงและด้วยเหตุนั้นจึงจำเป็นต้องขุดสระขึ้นมาใหม่แต่การที่สระบารายตะวันออกขาดน้ำลงก็คงจะไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้มีการขุดสระบารายตะวันตกขึ้นพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2คงจะมีพระประสงค์ที่จะทรงสร้างเตียรถะคือสระน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับที่พระเจ้ายโสวรมันได้ทรงสร้างสระบารายตะวันออกขึ้นทางทิศตะวันออกกลางสระบารายตะวันตกพระองค์ได้ทรงสร้างศาสนสถานขึ้นคือปราสาทแม่บุญตะวันตกเครื่องประดับศาสนสถานแห่งนี้เป็นภาพสลักนูนเป็นเรื่องราวเล็กๆซึ่งทำให้นึกไปถึงเครื่องประดับที่ปราสาทบาปวนใกล้กับปราสาทแม่บุญตะวันตกได้ค้นพบรำตัวประติมากรรมขนาดใหญ่หล่อด้วยสำริดเป็นเทวรูปพระนารายณ์บนธงศิลป์ประติมากรรมชิ้นนี้ซึ่งปัจจุบันรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่กรุงพนมเปญจัดเป็นประติมากรรมที่น่าชมแม้ว่าจะชำรุดไปแต่ก็ยังเป็นพยานแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของการหล่อสำริดในราชอาณาจักรเขมรในระหว่างพุทธศตวรรษที่16ถึง17พระเจ้าหันสะวรมันที่3สิ้นพระชนในพ.ศ.1623พระองค์ประทับอยู่ในเมืองพระนครตราบจนกระทั่งสิ้นพระชนผู้ครองราชสืบต่อจากพระองค์คือพระเจ้าชัยวรมันที่6พระเจ้าชัยวรมันที่6ทรงอยู่ในตระกูลของเมืองมหิธรปุระซึ่งคงจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของราชอาณาจักรเขมรลักษณะของเมืองพระนครในต้นพุทธศตวรรษที่17ในเมืองพระนครในระยะนี้คงมีแต่เพียงศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่15ถึง16เท่านั้นที่สร้างขึ้นด้วยอิฐหรือศิลาเหมือนกับปราสาทบาปวน
และศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพระราชวังหลวงพระราชมณฑีที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินก็เช่นเดียวกับบ้านของอนาประชาราษฎรก็คงสร้างด้วยไม้พระราชวังหลวงและตำหนักของเจ้านายบางแห่งคงจะตกแต่งอย่างสวยงามจารึกสะดอกก๊อกธมกล่าวพรรณนาถึงที่อยู่ของพราหมณ์ชยันทระบัณฑิตว่าสถานที่แห่งนี้ตกแต่งด้วยประติมากรรมที่สลักจากศิลางามน่าชมอย่างยิ่งมีลวดลายเครื่องประดับประกอบด้วยสตรีจะหาที่อื่นใดที่งามเช่นนี้ได้อีกเล่าดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่แบ่งแยกชนชั้นสูงออกไปจากประชาชนพลเมืองในจารึกเราจะเห็นว่ามีการกล่าวถึงบุคคลในวรรณะพราหมณ์อยู่เนืองๆแต่คำว่ากษัตริย์ก็มีปรากฏอยู่แต่เพียงเล็กน้อยและดูเหมือนจะใช้เฉพาะสำหรับเจ้านายเท่านั้นระหว่างบุคคลในสองวรรณะนี้ก็มีการสมรสระหว่างกันปรากฏอยู่บ่อยๆเช่นยัชยวราหะซึ่งเกิดจากการเสกสมรสของราชธิดาองค์หนึ่งของพระเจ้าหันสะวรมันที่หนึ่งกับพราหมณ์หรือทิวากรพัทซึ่งเป็นพราหมณ์ที่มาแต่ประเทศอินเดียก็ได้สมรสกับเชษฐภคินีของพระเจ้าชัยวรมันที่ห้าทั้งสองท่านนี้เป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมระหว่างวรรณะชั้นสูงทั้งสองบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งเหล่านี้ได้มีบทบาทอันสำคัญอยู่ในประวัติศาสตร์ของเขมรพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ล้อมรอบพระราชาจึงทำให้เขาเหล่านั้นมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงไม่ใช่เฉพาะแต่ในด้านศาสนาเท่านั้นแต่ทางด้านการเมืองของราชอาณาจักรเขมรในสมัยเมืองพระนครด้วยประชาชนทั้งหลายรวมกันเป็นบุคคลชั้นต่ำซึ่งเราไม่สามารถทราบถึงความสำคัญทางสังคมได้ประชาชนเหล่านี้ต้องมีหน้าที่ต่างๆเช่นการเสียภาษีและส่วยชนชั้นที่รู้จักกันน้อยที่สุดก็คือช่างฝีมือและโดยทั่วไปได้แก่ชนชั้นต่ำที่สุดในจารึกที่สลักขึ้นบนแผ่นศิลาหรือบนหลืบประตูมีการสลักชื่อท่าที่ถวายไว้แก่ศาสนสถานอย่างยืดยาวท่าชั้นต่ำที่สุดก็คือท่าที่ทำนาที่สูงขึ้นมากว่านั้นเล็กน้อยก็มีท่าที่ชำนาญเป็นพิเศษคือท่าที่ทำงานด้วยมือโดยเฉพาะคนครัวช่างร้อยดอกไม้ช่างทอผ้าต่อจากนั้นก็มีชั้นที่ได้รับอภิสิทธิ์เช่นคนกั้นกรดนักดนตรีทั้งชายและหญิงนางฟ้อนลำและนักร้องการก่อสร้างศาสนสถานก็คงต้องใช้ท่าสำหรับสลักศิลาทำการขนส่งและตั้งเข้าที่เตรียมและเผาอิฐขุดและตากศิลาแรงให้แข็งการใช้แรงงานเช่นนี้สำหรับการก่อสร้างการชลประทานการสร้างเขื่อนการขุดคลองและอ่างเก็บน้ำแม้ข้อความในศิลาจารึกจะกล่าวสรรเสริญเยินยอแก่พระราชาแต่ก็ไม่ใช่การเยินยออย่างธรรมดาเท่านั้นทั้งนี้เพราะเหตุว่าพระราชาเขมรจำต้องมีคุณลักษณะทุกประการที่มีผู้กล่าวอ้างถึงตามอุดมคติของพระราชาอินเดียพระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้คนแรกแห่งราชอาณาจักรทรงเป็นผู้รักษาระเบียบและกฎหมายและเป็นผู้ปกป้องชนชั้นต่ำอำนาจของพระองค์นั้นจำต้องถูกจำกัดขอบเขตด้วยความเคารพต่อกฎหมายพระราชาเขมรทรงได้รับราชสมบัติมาจากทางพระราชบิดาหรือจากราชตระกูลบรรดาจารึกได้กล่าวย้ำอยู่เสมอถึงสิทธิของพระราชาที่ได้ขึ้นของราชสมบัติอันสืบเนื่องลงมาจากบรรพบุรุษของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคู่แข่งขันเมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชพระนามของพระราชาของเจ้านายและข้าราชการชั้นสูงจะมีคำว่าสีขึ้นนำหน้าในภาษาเขมรสมัยโบราณหน้าพระนามของพระราชาจะมีคำว่าพระบาทปรากฏอยู่เสมอหลังจากสิ้นพระชนม์แล้วพระราชาจะทรงมีพระนามใหม่ผู้ซึ่งผู้ที่สืบต่อมาภายหลังเห็นว่าได้เข้าแย่งราชสมบัติจะไม่มีพระนามภายหลังการสิ้นพระชนม์อย่างไรก็ดีศาสนสถานที่พระราชาทรงสร้างแม้ว่าจะสร้างขึ้นโดยพระราชาที่ขึ้นของราชสมบัติโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะยังคงได้รับการเคารพนับถือจากผู้ที่ครองราชต่อมาและดังที่เราได้เห็นมาแล้วพระราชาอาจทรงมีพระบรมราชโองการให้ขุนนางชั้นสูงเป็นผู้ดูแลศาสนสถานแห่งนั้นการให้และการรับรองว่าเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งปรากฏอยู่ในศิลาจารึกเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าพ
พระราชาทรงมีพระราชอำนาจในการพระราชทานที่ดินในการออกกฎหมายและการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมาจากพระองค์แต่กฎหมายทั้งหมดของพระองค์ก็ต้องยอมรับกฎที่มีอยู่แต่ก่อนแล้วจารึกปราสาทแปรรูปได้กำหนดหน้าที่ของพระราชาไว้ในบทที่295ว่าท่านผู้ซึ่งได้ครองราชบัลลังก์จำต้องตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้ประเสริฐยิ่งด้วยคุณความดีและมีจิตใจกว้างขวางมีชื่อเสียงด้วยการเป็นพระราชามั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติและกองทัพดุจดังพระราชาที่ทรงร่วงลับไปแล้วจารึกหลักเดียวกันนี้ได้ขอร้องให้พระราชาทรงทนุบำรุงรักษาศาสนสถานที่พระราชาแต่เก่าก่อนได้ทรงสร้างไว้โดยกล่าวในบทที่291ว่าพระองค์ซึ่งทรงประสบโชคลาภดุจการนอนหลับอันเปรียบเสมือนความยินดีเบิกบานในราชอำนาจถ้าผลงานชิ้นนี้ได้เสื่อมทรามลงพระองค์จะทรงตื่นบรรทมมาช่วยแก้ไขดุจดังพระนารายณ์ซึ่งบรรทมอยู่กลางเกษียรสมุทรเถิดข้าราชการชั้นสูงบางท่านเป็นผู้ดูแลราชสำนักมีหัวหน้าผู้ดูแลรักษาห้องบรรทมหัวหน้าเลขานุการภายในผู้ตรวจที่ดินของหลวงหัวหน้าผู้รับใช้ที่ดูแลเกี่ยวกับเครื่องราชูปโภคเช่นพระมหามงกุฎกุณฑลทองกรกรองสอจารึกได้กล่าวหลายครั้งถึงหัวหน้าผู้ดูแลรักษาคลังของหลวงขุนนางบางท่านก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการศพในบรรดาขุนนางเหล่านี้ในชั้นต้นก็มีผู้ที่ต้องนำหรือกระทำการเกี่ยวกับกิจพิธีในการศพแต่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ตายไปแล้วมิได้มีแต่เฉพาะกับการศพเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการทนุบำรุงรักษาศาสนสถานซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้ที่ตายไปแล้วหรืออุทิศให้แก่ผู้ที่ตายด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ตรวจและผู้รักษาทรัพย์สมบัติซึ่งผู้ที่ตายไปแล้วอุทิศให้แด่ศาสนสถานหรือแก่วัดด้วยคำสาบานซึ่งใช้สำหรับขุนนางถวายสัตย์ปฏิญาณแด่พระเจ้าสุริยวรมันที่1นั้นได้กล่าวถึงตำแหน่งซึ่งดูเหมือนจะไม่ตรงกับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะและคงจะเป็นตำแหน่งขุนนางที่ได้เลือกสรรขึ้นมาโดยเฉพาะนอกไปจากตำแหน่งแล้วขุนนางเหล่านี้ยังได้รับพระราชทานเครื่องยศจากพระราชาซึ่งโดยปกติแล้วสำหรับขุนนางชั้นสูงก็คือเสลี่ยงและกรดเสลี่ยงหรือคานหามใช้ได้โดยเฉพาะแก่เจ้านายและขุนนางชั้นสูงจริงๆสำหรับตัวคานที่ใช้หามนั้นจะหุ้มด้วยเงินหรือทองก็สุดแล้วแต่ความสำคัญของบุคคลผู้ที่ได้รับจำนวนของกรดก็เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งของข้าราชการกลุ่มกรดนี้จะอยู่ล้อมรอบบุคคลสำคัญในเวลามีงานพิธีกรดนั้นอาจทำด้วยผ้าปักและมีหลายชั้นก็ได้พระราชาทรงมีพระราชวงศ์ล้อมรอบภายในราชสำนักในบรรดาจารึกพระมเหสีก็มักได้รับความเคารพนับถือเท่ากับพระราชาเจ้าหญิงอาจมอบสิทธิในการขึ้นครองราชให้แก่โอรสหรือแก่สวามีได้ไม่มีปฏิมากรรมใดที่จะแสดงถึงรูปของพระราชาและมเหสีได้ดีไปกว่ารูปพระอุมามเหสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิมากรรมที่มาจากปราสาทบรรทายสีซึ่งแสดงรูปพระอุมาประทับอยู่เหนือพระเภาของพระอิศวรแสดงถึงการร่วมกันทั้งทางด้านอำนาจและความยิ่งใหญ่นอกไปจากพระมเหสีองค์แรกแล้วยังมีพระมเหสีชั้นรองและเจ้าจอมงานพิธีในราชสำนักเกิดขึ้นเมื่อมีพระราชพิธีพิธีราชาภิเษกแม้จะมีลักษณะการให้ความสำคัญทางศาสนาแก่พระราชาแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยบรรดาจารึกไม่ได้กล่าวบรรยายอย่างละเอียดถึงพิธีราชาภิเษกแต่ละปีจะมีการทำพิธีระลึกถึงการเสวยราชสมบัติเพื่อป้องกันมิให้ราชอาณาจักรเกิดข้าวยากหมากแพงและโรคระบาดจารึกปราสาทแปรรูปกล่าวว่าทุกเดือนเมื่อถึงฤกษ์บุษยะพระราชาจะทรงกระทำพิธีอภิเษกด้วยน้ำทิพย์ซึ่งไหลลงมาจากคนโทร้อยใบซึ่งได้รับการขัดถูด้วยเวลานอกจากนั้นยังมีพิธีต่างๆอีกไปตลอดปีในที่สุดยังมีพิธีพิเศษอีกเช่นพิธีลื่นเลงรับรองการเสด็จกลับมาของพระราชาหลังจากได้ทรงรบพุ่งรับชัยชนะทำให้ในราชธานีมีความยินดีเบิกบานกันทั่วหน้า